มันก็หิวพอหิวปุ๊บต้องหาอะไรกินนะฮะโดยเฉพาะชาบูราคาถูกราคาประหยัดขวัญใจพี่น้องประชาชนขวัญใจนักศึกษาครับร้านชาบูแห่งหนึ่งฮะเปิดขายเพียงเริ่มต้น40บาทค่ะโอ้โหลองไปดูซินี่ที่ร้านโฮตาบรุสุกี้ยะชาบูฮะอยู่ที่เลขที่24/44ถนนจ่านกร้องอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นร้านสุกี้ชาบูสไตล์ใหม่ครับถูกใจคนงบน้อยและไม่มีเวลานั่งทานนานๆครับมาทานคนเดียวก็ได้ยังได้นะครับแล้วก็ดูซิวัตถุดิบเนี่ยให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมู3ชั้นสไลด์นี่สันนอกสันในถาดละ20ฮะไข่ฟองละ6บาทมีปลาดอลลี่มีเต้าหู้ไข่ก็อยู่ที่10บาทนะครับเมนูผักก็มีเหมือนกันนะครับผักคาผักกาดขาวนะเห็ดเข็มทองเห็ดออริจิเห็ดหูหนูข้าวโพดมันฝรั่งแครอทนะฮะอันนี้5บาทนะฮะยังมีเส้นด้วยนะฮะเส้นอูด้งวุ้นเส้นบุกนะฮะต๊อกบกกี้นี่ถาดละ 5-10 บาทนะครับยังมีน้ำซุปถ้วยละ5บาทโอ้โหมีให้เลือก7ชนิดครับน้ำซุปนี่นะฮะถ้วยละ5บาทนะฮะมีซุปน้ำดำซุปมิโซะซุปต้มยำซุปหม่าล่าซุปโคชูจังซุปมะเขือเทศอยากทานอะไรก็หยิบใส่ถาดแล้วก็ไปคิดเงินที่เคาน์เตอร์ทางร้านจะนำมาปรุงฮะพร้อมเสิร์ฟในราคาเริ่มต้น40บาทก็อิ่มได้นะครับเจ้าของร้านนะฮะชื่อว่าคุณกสิดิษฐ์พาแก้วอายุเพียง24ปีฮะบอกว่าเนี่ยเพิ่งจบมหาวิทยาลัยสดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็หันมาทำงานขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตก็เป็นห่วงคุณแม่แล้วก็คุณยายใช่ไหมก็อยากดูแลครอบครัวตัดสินใจอะไม่ขับรถส่งละไม่ส่งอาหารละขายนี่เลยเปิดร้านสุกี้ชาบูสไตล์ใหม่ปรากฏว่าลูกค้าชื่นชอบราคาถูกแล้วก็ถามว่าได้กำไรไหมก็ได้บ้างแหละแต่ก็ไม่มากก็พออยู่ได้นะครับสนใจไปอุดหนุนกันได้ร้านโฮตาบรุสุกี้ชาบูนะฮะตรงข้ามโรงเรียนจ่านกร้องอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรไปก่อน0875237617นะครับแต่จริงอันนี้ดีด้วยนะมันชามใครชามมันไงเหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้แหละชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ